เอาล่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัทง่ะนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Pearl Side ครับผมตามสัญญาที่ผมได้ให้ไว้เลยนะครับเมื่อคลิปที่แล้วลงไปนะผลตอบรับนี่ดีมากๆเลยนะครับ100ไลค์ที่ผมขอไปเนี่ยถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าผมกลับมาเล่นเกมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราเล่นจริงจังด้วยและแน่นอนครับว่าจะไปสุดทุกเผ่าแน่นอนนะครับก็อย่างน้อยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นนะครับสำหรับฝั่งอลันคาก่อนละกันนะครับแต่ว่าเป็นการสอนฟาร์มเบื้องต้นละกันนะครับหลังจากที่คุณกลายเป็นร่างมนุษย์แล้วว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราควรทำอะไรต่อเพราะว่าร่างฮอลโลจนถึงวัสโตลอร์ดเนี่ยผมได้ทำคลิปสอนไว้ให้แล้วเนาะคงไม่จำเป็นจะต้องสอนใหม่นะครับคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้แล้วเนาะผมขอข้ามมาตรงนี้เลยละกันนะครับเมื่อพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปรับชมกันเลยครับผม Let's go คุณกำลังประสบปัญหาโรบักไม่พอใช่ไหมถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% มีระบบกดเกมพาร์ทแมปต่างๆเช่นบอกฟุตKing Legacy Anime Adventure All Star และยังมีระบบรับเติมแบบ ID Pass แถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเรทโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV Free Fire PUBG Mobile Arena Breakout ไปตำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบักกล่องสุ่มทรงกินวูงบ49บาทมีโอกาสได้ตัวรับ 5% ไปลุ้นกันเข้าเกมมาแล้วมีทรงกินวูจริงๆได้รหัส 100% แต่ตัวรับต้องลุ้นนะดีซีช็อปมีไก่เพชรไก่เวลไก่มิติรวมถึงไก่ตัวรับเริ่มต้นที่19บาทมีเพชรและของในเกมขายด้วยใครสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยปลอดภัย 100% โอเคครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราเป็นร่างคนแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะกลับมาที่เวล1เลยซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะต้องถามแล้วเอ้ยมันจะทำยังไงนะครับหลังจากนี้อย่างแรกเลยที่ผมจะแนะนำก็คือรับเควสบอร์ดก่อนนะครับเราจะต้องหาตั้งก่อนอย่างแรกเลยสำคัญมากๆถ้าใครมีเพื่อนนะครับอาจจะข้ามตรงนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าที่ผมรับเควสบอร์ดเนี่ยต้องการเงินเป็นหลักนะครับเพื่อเอาไปเข้ายิมนะครับการเก็บสเตตัสของเจ้าตัวฝั่งอลันคาเนี่ยหรือว่าหลายๆเผ่าเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยก็คือเบื้องต้นจะต้องเข้ายิมก่อนเท่านั้นนะครับเพื่อปั้นสเตตัสพื้นฐานของเราเนี่ยให้มันขึ้นมาเป็นเบสพื้นฐานเพื่ออัพแรงค์ในเกรดต่อไปมันจะมีแรงค์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับใครที่ไม่เคยเล่นเนาะสำหรับที่คนที่เคยเล่นแล้วเขาน่าจะรู้กันดีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเควสถ้าเกิดเป็นไปได้ช่วงแรกๆผมบอกเลยตัวเรามันจะกากมากเอาจริงๆพอมาเป็นร่างคนเนี่ยมันจะกากกว่าตอนเป็นร่างวัสโตลอร์ดได้ซ้ำหรือตอนเป็นร่างอาจูคาอีกนะครับเพราะว่าเราดูรีสเตตัสแล้วก็รีเวลนะครับอย่าเพิ่งไปห้าวรับเควสยากๆนะครับให้รับเควสพวกตีฮอลลงฮอลโลไปก่อนจะเป็นแบบ3ตัวหรือ15ตัวก็ได้อันนี้แล้วแต่คนสะดวกเลยนะครับโอเคครับหลังจากเก็บเงินได้ระดับหนึ่งนะผมแนะนำให้เก็บสัก150ถึง200ละกันนะครับวาร์ปมาที่โลกมนุษย์นะครับเราจะมาที่นี่เพื่อทำการเล่นยิมเก็บค่าสเตตัสนะครับค่าสเตตัสสำคัญยังไงค่าสเตตัสจะช่วยเพิ่มทั้งดาเมจของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทหรือเป็นกายภาพเพิ่มทั้งความถึกนะครับเพิ่มทั้งรีจุสุนะครับหรือขออนุญาตเรียกมานาแล้วกันติดคำนี้มากๆเลยค่ามานานะครับที่เอาไว้ใช้สกิลใช้แดดต่างๆนานานะครับแล้วก็ค่าแดดด้วยเช่นกันนะครับเอจินี่สำคัญมากนะครับ10เอจิเราจะแดดได้1ทีแบบว่าแฟสต์สเต็ปน้อยแรกๆเนี่ยมาเป็นร่างมนุษย์คนไม่ชินเว้ยเพราะเรามาเป็นแค่การพุ่งไปข้างหน้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณมีค่าเอจิ10ขึ้นไปเนี่ยคุณจะแดดได้1ที20ก็เป็นแดดได้2ทีอะไรประมาณนี้นะครับแนะนำให้มาที่ยิมโลกมนุษย์นะครับเพราะว่าค่าเข้ายิมเนี่ยมันจะถูกนะครับแค่50บาทเท่านั้นเองถ้าเกิดเราเข้าที่โลกเราเนี่ยมันประมาณ250เลยเนาะแล้วผมไม่รู้ว่าเราจะเก็บกันทันไหมค่าสเตตัสนะครับไม่งั้นมันอาจจะเข้าหลายรอบซึ่งผมบอกเลยว่าเงินในช่วงต้นเกมจะเป็นอะไรที่หายากแล้วก็ผมบอกเลยว่าเงินที่เห็นในคลิปเนี่ย150ถึง200เนี่ยผ
ผมฟาร์ม 10-20 นาทีเลยนะคือมันหายากมากๆนะครับเงินผมก็เลยแนะนำให้มาที่ยิมโลกมนุษย์ละกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมเล่นจนสเตตัสครบก่อนละกันนะครับไปโอเคครับหลังจากเก็บค่าสเตตัสเรียบร้อยแล้วนะครับสเตตัสของทุกคนจะออกมาแบบผมเลยนะครับแต่ถ้าต้นเกมเนี่ยใครเล่นสปิริตคุณก็แค่เปลี่ยน30สเตงเป็น30สปิริตแล้วเปลี่ยนจากตัว10สปิริตเป็น10สเตงแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกด G เพื่อทำการปลดลิมิตเบรกนะครับพอเราปลดลิมิตเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเนี้ยวิธีการขึ้นแรงต่อไปก็คือทำเหมือนเดิมคือการเก็บค่าคอมแบทสเตตัสกับซัพพอร์ตสเตตัสนะครับซึ่งการเก็บตรงเนี้ยจะทำผ่านยิมไม่ได้อีกแล้วนะครับคุณจะไม่สามารถเล่นยิมเพื่อเพิ่มตัวเลขของสเตตัสได้แล้วหลังจากนี้นะครับจะต้องเป็นการลงเลทนะครับลงเลทเท่านั้นเลยจะไวที่สุดแล้วก็จะง่ายที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปกันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะใช้วิธีการบูสต์สเตตัสนะครับการบูสต์สเตตัสคืออะไรคือการเข้ายิมซ้ำอีกรอบนึงนะครับแล้วเล่นอุปกรณ์ที่มันช่วยในเรื่องสเตตัสนั้นๆอย่างเช่นคุณจะเก็บสเตงนะครับคุณก็ไปตีหุ่นไม้นะครับจนมีดาวขึ้นที่หลังสเตตัสของคุณซึ่งดาวตรงนี้พอเราไปลงด่านอะไรแบบนี้แล้วกลับมากดอัพเนี่ยมันจะได้เยอะมากๆแน่นอนว่าเยอะกว่าไม่เล่นอ่ะสมมุติว่าคุณใช้บูสต์สเตตัสมันอาจจะได้รอบละ 20-30 แต้มแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช้เนี่ยอาจจะได้ 5-10 แต้มเท่านั้นเองคือมันเห็นผลแน่นอนนะครับตรงนี้ก็คือจะต้องจ่าย250นะครับและจะต้องเล่นที่นี่ด้วยนะครับเพราะที่นี่จะให้5ดาวแต่แลกกับใช้เงินเยอะแต่ถ้าเกิดเอ้ยพี่ผมไม่มีตังก็เล่นที่โลกมนุษย์ก็ได้จะได้แค่3ดาวเท่านั้นนะครับมันจะแบ่งกันประมาณนี้เนาะโอเคตรงนี้สเตตัสผมเป็น5ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมว่าตัวเลขมันจะไม่ขึ้นนะครับมันจะเอาดาวตัวนี้แหละไปบูสต์ให้ตัวสเตตัสของเรามันขึ้นเยอะนะครับนี่เลยผมก็จะเลือกไปลงด่านนะครับโอเคเล่นแรกๆผมแนะนำให้ลงเป็นเจ้าตัวเอนี่แหลงก่อนนะครับเพราะว่ามอนในนั้นโหดมากนะเอาจริงๆโหดเลยนะครับแรกๆให้เลือกเป็นเจ้าตัวเอนี่แหลงก่อนนะครับมันจะเป็นเควสขโมยไหไปถึงอุ้มไหแล้วก็อุ้มออกแค่นั้นเองนะครับนะเพราะเควสอื่นเนี่ยมันจะต้องสู้กับมอนแล้วแต่แน่นอนแหละคุณไปสู้ตอนนี้มีแต่จะแตกนะครับเชื่อผมนะพอเรากลับมาที่โลกแล้วเนี่ยนะครับหลังจบเควสเนี่ยเขาจะให้เราเลือกสเตตัสที่เราต้องการจะอัพนะครับตรงเนี้ยจริงๆคุณเลือกได้อิสระแต่ถ้าเกิดคุณเลือกสเตตัสที่ติดดาวเนี่ยมันจะได้เยอะเป็นพิเศษแบบว่าเยอะมากๆดูนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่เลย43เลยเห็นไหมครับจาก30เพิ่มไป13แต้มเลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่มี5ดาวเนี่ยคุณจะได้แค่5แต้มเองนะเผลอๆ5แต้ม6แต้มนะครับถึงไม่ก็น้อยกว่านั้นด้วยซ้ำนะนี่เลยคือประโยชน์ของเจ้าตัวดาวนะครับแต่ก็แลกกับใช้เงินเนาะหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เก็บสเตตัสแบบเนี้ยยาวๆเลยนะครับคุณก็เก็บสเตตัสแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับ A few moments later โอเคครับหลังจากที่ผมกลับมาจากเลดนะตรงนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เหลือแค่ครับทุยอัพค่าเอจิให้ตันนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ผมจะกดเลือกเป็นเจ้าตัวเอจิปั๊บโอเคทีนี้ครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้สเตตัสผมจะได้ออกมาประมาณนี้เลยนะครับก็คือผมอัพฝั่งคอมแบทตันเรียบร้อยแล้วก็
ขออนุญาตแยกก่อนนะครับมันจะเป็น Combat Status กับ Support Status ซึ่งจะแยกกันทั้งหมดเนี่ยเป็น2แบบนะครับก็คือเราจะต้องอัพให้เต็มทั้งหมดเลยนะครับพอเราอัพเต็มเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเจ้าหลอด Limit Break มาทีเนี้ยมันจะให้เราปลดครับจากแรงค์ D ขึ้นแรงค์ C ซึ่งไอ้หลอดสีตรงเนี้ยหลอดสีเหลืองตรงเนี้ยนะครับมันจะเต็มได้ยังไงกันบ้างนะครับวิธีแรกก็คือการไปคุยกับ NPC ต่างๆในเกมที่เราไม่เคยกดคุยด้วยนะครับมันจะได้หลอดนี้มาแต่ผมลองกดไอ้ตัวเนี้ยไม่ได้แล้วนี่เอ้าได้ว่ะอ๋อถ้าเกิดคุยครั้งแรกในขณะที่เจ้ามีเจ้าหลอดลิมิตเบรกเนี้ยคือมันจะขึ้นแบบนี้อ่ะโอเคได้แล้ว1ตัวเดี๋ยวผมจะไปคุยกับเจ้าตัวเจ้าของยิมนะครับนี่เลยปั๊บได้นะ2ตัวละนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะ3ตัวละโอเคกดผิดแค่กดคุยเท่านั้นก็พอนะครับนี่เลยตัวได้มั้ยไอ้นี่ไม่ได้หรอเอ้าไอ้นี่ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรผมอาจจะเคยคุยไปแล้วนะตอนที่มีหลอดสีเหลืองก็จำไม่ได้เหมือนกันอ่ะแต่ถ้าเกิดไม่เคยคุยเนี่ยมันจะเก็บได้นะครับโอเคอุ้ยจะเต็มหลอดแล้วนิดเดียวเองโอเคก็จะมีเจ้านี่1ตัวปั๊บโอเคเต็มยังไม่เต็มน่าจะต้องคุยประมาณ2คนนะเอ้ยโอ้โหพอดีเลยแจ๋วเลยโหเมื่อก่อนไม่มีนะครับ NPC พวกนี้มันเพิ่มมาเยอะมากนะครับไม่ก่อนไม่มีหรอกนะให้คุยแบบนี้โอเคเรียบร้อยน่าจะเต็มแล้วป่ะโอเคไม่ผิดพลาดหลังจากนั้นคุณเก็บดาบก่อนนะครับแล้วกด G ได้เลยปั๊บโอเคทีนี้ผมก็ขึ้นสู่แรง4เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมวนไปเลยก็คือเก็บค่าพวก Combat Status กับ Support Status ให้ตรงคำตรงเนี้ยมันหายไปทีละอันทีละอันจนหมดและหลอดสีเหลืองก็จะขึ้นมาอีกทีนึงนะครับซึ่งรอบหน้าเนี่ยทุกคนจะถามพี่แน่ๆแหละว่าเอาพี่แล้วถ้าเกิดไม่เหลือคนให้คุยแล้วทำยังไงจริงๆเนี่ยเจ้าหลอดเหลืองมันเก็บได้นะครับมันเก็บได้จากการลงเจ้าตัว Invasion นะครับลงเควสลงเรทอะไรพวกนี้นะครับทำได้เหมือนกันนะเนี่ยจะพวกเควสแบบนี้ก็สามารถเก็บหลอดเหลืองได้แต่มันช้านะครับในช่วงแรกๆเนี่ยหลอดเหลืองมันจะขึ้นง่ายแนะนำให้คุยกับ NPC ให้หมดนะครับจะวิ่งไปคุยที่โลกมนุษย์ก็ได้เช่นเดียวกันเลยนะครับขอแค่เป็น NPC ที่คุณไม่เคยคุยเท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอไปเก็บเจ้าตัวแหลงต่อก่อนนะครับไป let's go